แบบล้อเรียนกันมานะครับเป็นตู้แล้วก็มีลักษณะของชั้นเป็นรูปตัว L แต่ไม่ใช่ L แบบโซฟาด้านปลายเนี่ยติดล้อเลื่อนไว้เวลาเราต้องการเพิ่มพื้นที่เช่นเอาเครื่องซักผ้าเนี่ยเอาผ้ามาพับแน่หรือว่าจะจัดระเบียบอะไรบนท็อปโต๊ะก็สามารถใช้ท็อปนี้ได้ก็ดึงมันออกมานะครับแล้วใช้ท็อปโต๊ะพอใช้เสร็จแล้วก็ดันไปปิดเอาละครับตอนนี้ดูภาพ before and after ครับเสร็จแล้วนะครับมาดูภาพรวมนะครับของบ้านคุณโตนครับครับคลิปแรกนะครับผมขอแนะนำนะครับเรื่องของนี่นะครับเป็นสติ๊กเกอร์วอลนะครับผมทั้งหมดเลยนะฮะคุณสามารถจะทำมุมไหนก็ได้ของบ้านคุณถ้าเกิดคุณชอบนะครับเป็นรูปเมืองที่คุณชอบนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างไงคะคุณโตวันนี้มารายการเรารู้สึกไงคะชอบห้องมากครับก็คือห้องเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเพนๆแบบไม่มีอะไรเลยสีก็สีขาวๆแต่ตอนนี้มันมากกว่าห้องแล้วครับแล้วมีการแสดงความเป็นเพอร์ซันนอลด้วยมีคาแรคเตอร์มากขึ้นนั่นไงเอาละครับโอ้โหใครที่ชอบนะครับการออกแบบของรายการเรานะครับหรือว่าอยากให้เราปรับปรุงให้จะเล็กน้อยก็ได้หมดเลยนะครับที่เว็บไซต์นี้เข้าไปได้เลยครับ www.decmediathailand.com นะครับหรือที่ Facebook ครับwww.facebook.com นะครับ /showroomtv นะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับเบอร์นะครับ02นะครับ7127000นะครับไม่ใช่เหรอพี่คิวอันนั้นมันสั่งพิซซ่าแล้วโทษทีครับเบอร์นะฮะ081ครับ880นะครับ2230ครับโอเคนะครับถึงแอดถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยหนุ่ม IT มาสักทีนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ IT ในตอนของเขาเนี่ยมาบอกรายละเอียดให้ฟังนะครับใช่ค่ะ Home Decorative Product นะคะก็มีอุปกรณ์พิเศษตัวนี้นะคะที่ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเห็นได้ถึง180องศานะครับไปชมกันค่ะครับHome Decorative Products คือผู้นำเข้าอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำจากต่างประเทศทั่วโลกเราเน้นคัดสรรและใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งเรื่องของนวัตกรรมการดีไซน์รวมไปถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเฟอร์นิเจอร์ของคุณ Digital Door Viewer นะคะเป็นอุปกรณ์ตาแมวแบบระบบดิจิทัลภายใต้การควบคุมคุณภาพจากซีโซประเทศเดนมาร์กที่จะช่วยให้คุณได้รู้ว่าด้านนอกของที่พักอาศัยคือบุคคลที่ต้องการมาพบอุปกรณ์ตาแมวระบบดิจิทัลนะคะจะประกอบด้วยตาแมวที่สามารถจับสัญญาณภาพได้กว้างเป็นพิเศษมากถึง180องศาและจอรับขนาดภาพกว้างที่สามารถถ่ายทอดภาพได้อย่างคมชัดทุกรายละเอียดที่ 0.3 เมกะพิกเซลและเมื่อคุณกดปุ่ม power ภาพนั้นก็จะแสดงอย่างเด่นชัดที่หน้าจอค่ะโดยที่คุณไม่ต้องใช้วิธีมองดูด้วยตัวอุปกรณ์แบบเก่าที่ภาพอาจจะมีความเบลอหรือเป็นมุมองศาที่เห็นไม่ชัดเจนอุปกรณ์ตาแมวระบบดิจิทัลรูปทรงดีไซน์สวยน้ำหนักเบาและติดตั้งใช้งานได้อย่างง่ายค่ะเหมาะสำหรับทุกสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคอนโดมิเนียมสำนักงานหรือแม้กระทั่งโรงแรมและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ดีๆจาก Home Decorative Products ที่เก๋นำมาฝากค่ะโอ้โหเป็นอุปกรณ์นะครับที่เรียกว่าทั้งไฮโซไฮเทคแล้วก็เรียกว่าปลอดภัยด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะดีมากอุปกรณ์ไฮโซหรือพี่แก๊สไฮโซพี่แก๊สก็ไฮโซครับโอ้ให้งั้นเราขอยืมเงินพี่แก๊สได้ไหมฮะโอ้ไม่ได้ค่ะไปซื้อเนี่ยนะฮะไม่ได้เลยค่ะอีคิวต้องออกเงินเองนะคะแล้วก็จะรู้สึกภูมิใจไงคะนี่เองนะฮะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะที่มาร่วมรายการแล้วก็มีเสื้อยืดสวยๆนะคะจากโชว์รูมนะคะมอบให้ค่ะครับนี่นะครับเชิญเลยนะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมี
Home Decorative นะคะเป็นแคตตาล็อกจาก Modern Form นะคะมอบให้ด้วยครับว่าทีวีเป็นยังไงนะครับกล้องของเราครับและนี่ก็เป็นบูชัวร์ของบ้านกลางกรุงนะคะพระราม3โดย AP ค่ะมอบให้เช่นกันค่ะเพิ่มนะฮะได้เลยท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะทราบความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับโปรเจกต์ดีๆนะคะของ AP นะคะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ www.ap-thai.com ค่ะคุณผู้ชมนะครับหลายๆท่านเนี่ยคงมีระเบียงมุมเล็กๆส่วนตัวของเรานะครับเป็นมุมสวนในบ้านหรืออะไรเหมือนกับที่เราพามาที่โครงการนี้นะครับอยากจะทำอะไรสวยๆไว้ข้างๆตัวไว้บ้านนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามีไอเดียง่ายๆนะครับในการทำเฟอร์นิเจอร์นะครับมาฝากกันครับเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าเป็นยังไงครับคุณผู้ชมคะช่วงโชว์รีวิวของเราวันนี้นะคะเค้กก็จะมาแนะนำค่ะการทำไซด์เทเบิลนะคะที่เอาไปตั้งเอาท์ดอร์ได้ค่ะอันที่เป็นรังสายยานะคะดูเด็ดดิบนี้ก็น่ารักดีนะคะดูเก๋ๆเป็นอาร์ตอาร์ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้เคลื่อนไหวได้นะคะโดยการเข็นเนี่ยเราก็แค่ใส่ล้อลงไปนะคะนี่เราใส่ล้อเสร็จแล้วใช่ไหมคะสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะแต่ว่าข้างบนนี้สิคะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปแต่งกันนะคะตกแต่งให้มีเกร็ดเล็กน้อยนะคะจะได้ดูสวยงามมากกว่านี้ค่ะไปดูกันค่ะและนี่ก็คือย่าเทียมนะคะส่วนนี้ก็เป็นมาร์กเกอร์ที่เราจะต้องทำการมาร์กนะคะเรามาร์กตรงริมๆก็จะดีนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียพื้นที่แล้วก็ประหยัดย่าเทียมด้วยนะคะพอได้รูปทรงอย่างที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราต้องใช้สเปกกราวนะคะที่จะฉีดกับฝาด้านบนหลังจากที่เราติดกราวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมือกดๆไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะจะตากแดดก็ได้นะคะให้กราวเนี้ยติดกับตัวฝาค่ะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะวางไว้เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วจะแน่นได้ไงใช่ไหมคะเผื่อเราไว้ของข้างในนี่เลยค่ะเขามีตัวล็อกมาด้วยกันนะคะพอเราเสร็จแล้วเราก็จะล็อกเขาไว้จริงๆแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมก็สามารถทำการตกแต่งได้มากกว่านี้นะคะอย่างที่เราเตรียมอุปกรณ์ของเรามานะคะโอ้โหคิวไม่น่าเชื่อนะครับดูมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับที่จะทำอะไรแบบนี้เลื่อนได้นะคะโอ้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดูแบบรีไซเคิลมากนะครับเปลี่ยนจากของที่มันทิ้งอ่ะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ซึ่งราคามันถูกมากแบบไม่กี่สิบบาทเลยนะฮะ20 บาทใครที่ดูแล้วชอบนะฮะอยากเห็นพี่เกสทำบ่อยๆนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.decmediathailand.com นะครับแล้วก็ Facebook นะครับ www.facebook.com/showroomtv นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเสื้อผ้าสวยๆของเรานะครับจาก Armani Exchange นะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่ครับจาก Esprit นะครับสถานที่สวยๆที่เรามาถ่ายกันนะครับที่บ้านกลางกรุงพระราม3โดย AP ขอบคุณมากครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเลยครับเราจะมีการออกแบบร้านอาหารอินเดียฟิวชั่นนะครับแต่เราไม่ได้ทำในส่วนร้านอาหารนะครับเราจะมาทำในส่วนต่อเติมนะครับซึ่งตอนนี้กำลังฮิตมากเลยคือเป็นมุมที่เป็นไวคอร์เนอร์นะครับตรงนี้เนี่ยจะสวยและน่าติดตามยังไงครับห้ามพลาดครับสำหรับวันนี้นะคะเราหมดเวลาลงแล้วค่ะแหมเร็วจังเลยนะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลาครับสวัสดีครับลาครับนี่ดี